ธนบัตรฉบับละ20 บาทในรัชกาลที่สิบในหมวดตัวเลขเป็นเลขกระจกเลขกระจกจะมีด้วยกันทั้งหมด10 รูปแบบเลขกระจกจะนับตั้งแต่หลักที่หนึ่งจนถึงหลักที่7วิธีการดูเลขกระจกหลักที่หนึ่งเหมือนกับหลักที่7เป็นเลขตัวเดียวกันและหลักที่สองเหมือนกับเลขหลักที่6หลักที่สามเหมือนหลักที่ห้าส่วนตัวกลางจะเป็นเลขอะไรก็ได้และหากท่านใดยังไม่เข้าใจว่าเลขกระจกเขาดูกันอย่างไรเดี๋ยวจะมีแผนผังในการดูเลขกระจกจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและสำหรับท่านใดที่สนใจในหมวดธนบัตรเลขกระจกก็สามารถติดต่อและพูดคุยได้หรือคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอขอบคุณครับ